เอาว่าไงที่เมพืู่อดวโปารนแกรมหน่อยเมื่อวานหลวงตาบอกว่ายังเป็นหลงสังขารอยู่ค่ะก็เห็นชัดว่าหลงไม่เป็นตัวสติปัญญาค่ะยึดผู้รู้ที่เป็นสติปัญญาค่ะว่าเป็นตัวเราก็เลยเห็นชัดเพราะว่าพอมีอารมณ์มันก็พอเรายึดตัวนี้มันมีตัวเราอยู่พอมีอารมณ์บางครั้งก็ไม่มีอารมณ์จริงๆอะค่ะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะก็เห็นชัดว่ามันจะมีตัวเราเนี้ยไหลตามไปกับตรงนั้นด้วยเจ้าค่ะเมื่อคืนก็พิจารณาก็ได้เห็นตรงนี้แล้วค่ะว่าหนูยึดสติปัญญาเนี่ยค่ะเป็นตัวเราอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยสติปัญญาเขาทำงานไปเจ้าค่ะก็แค่รู้ว่าอันนี้ค่ะมันเป็นสังขารอยู่เจ้าค่ะสติสมาธิปัญญามันเป็นสังขารในขันห้าแต่อาศัยใช้เป็นเรือข้ามฟากไปปนิพานไม่ยึดเรือนั้นไม่ยึดเรือนั้นแต่อาศัยสติสมาธิปัญญาไปตลอดสายคือเพื่อรู้เห็นเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรตามสัจธรรมความจริงว่ายึดถือไม่ได้ก็ปล่อยวางไปเรื่อยไปแต่ไม่ได้ไปยึดถือสติปัญญานั้นรู้เพื่อความปล่อยวางไม่ใช่รู้เพื่อยึดเจ้าค่ะก็ใช้เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจเท่านั้นค่ะแต่ว่าหนูหลงไปยึดจริงๆเข้าอ่ะค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะสาธุก็ไม่รู้จะส่งกันบ้านอะไรอ่ะหลวงตาส่วนใหญ่ก็จะยุ่งกับลูกมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องสอบอะฮะแล้วก็แต่ว่าก็หาโอกาสฟังไฟล์หลวงตาอยู่เรื่อยๆครับแล้วมันก็ได้ก่อนหน้านี้ผมพยายามที่จะหาตัวตนแล้วยามที่จะปล่อยวางตัวตนแต่ตอนนี้มันเกิดปัญญาขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย แค่ไม่หลงไปกับสังขารมันก็เป็นการปล่อยวางตัวตนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับเพราะนั้น ก็เลยเมื่อมีสังขารเกิดขึ้นในใจก็มันก็แค่รู้ว่ามันมีสังขารแล้วก็ไม่ได้หลงไปกับมันแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อสังขารที่มันค่อนข้างแรงเช่นโกรธโมโหลูกอะฮะบางทีมันก็เผลอไปกับสังขารหลงไปกับสังขารที่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อหลงไปแล้วมันก็รู้ทันเร็วขึ้นเมื่อเทียบก่อนๆหน้านี้แล้วก็พอรู้ทันปั๊บใจมันก็สงบก็จะเห็นว่าเดิมจริงๆใจมันก็สงบอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหลงไปกับสังขารไม่ว่าสังขารอะไรก็ตามมันก็เหมือนกับเมฆที่มันบังเมฆก้อนใหญ่ที่บังดวงอาทิตย์เดิมใจแท้ๆของเรามันก็เป็นความสงบอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการหลงไปกับสังขารนั่นก็คือมีตัวตนผู้เสวยสังขารนั้นเมื่อไรมีตัวตนมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาช่วงที่ผ่านมาก็เห็นในชีวิตประจำวันแบบนี้ฮะแต่เมื่อมีสังขารเกิดขึ้นก็บางครั้งก็เหมือนกับว่าสติบางครั้งเหมือนต้องใช้สติในการที่ประกบสังขารเมื่อมีสังขารเอาสติมาประกบมันก็จะไม่หลงแต่เมื่อไรก็ตามที่เหมือนขาดสติมันก็จะหลงไปกับสังขารหลงไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากที่มีเหตุปัจจัยต่างๆมากระทบแล้วก็ช่วงนี้ก็จะใช้ คือก็ได้จริงๆแล้วลูกเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์แล้วทำให้เราเห็นสังขารที่เกิดขึ้นภายในใจที่ค่อนข้างชัดเมื่อไหร่ที่เรามีการหลงมีการคาดหวัง
ไปกับสิ่งที่ลูกเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้เราอยากให้ลูกเป็นไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้มันก็จะทุกข์แต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่มีการคาดหวังในตัวของลูกว่าจะเป็นยังไงคือจะเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นยังไงก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์คือก็จำคำพูดของหลวงปู่หลีที่ท่านบอกว่าทุกอย่างดีหมดอะไรอะไรก็ดีหมดทุกอย่างดีหมดมันก็เลยคิดว่าเออจริงๆมันก็ดีหมดเจอเหตุการณ์ไม่ดีมันก็ดีเจอเหตุการณ์ดีมันก็ดีจิตดีมันก็ดีจิตไม่ดีมันก็ดีก็เพียงแต่ว่าแค่รู้เราไม่ได้ไปเหมือนกับให้ค่ามันว่าจะต้องเจอแต่เหตุการณ์ดีๆจะต้องเจอแต่จิตดีๆคือทุกอย่างดีหมดเป็นยังไงก็ดีหมดก็คือไม่มีการให้ค่าไม่มีการเหมือนเกลียดจิตดีเกลียดจิตไม่ดีชอบจิตดีหรือเกลียดเหตุการณ์ไม่ดีชอบเหตุการณ์ดีมันก็ได้คือในชีวิตประจำวันมันก็จะได้ข้อคิดต่างๆเกิดปัญญาพวกนี้ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับช่วงหลังในช่วงดูแลลูกก็ความทุกข์ที่เกิดจากการดูแลลูกมันก็ค่อยๆผ่อนคลายลงค่อยๆน้อยลงน้อยลงไปก็ได้ข้อสรุปว่าธรรมชาติก็มีแค่สองอย่างก็คือสังขารไม่สังขารแค่นั้นเองส่วนตัวเราจริงๆมันก็เป็นสังขารไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาตัวเราเพื่อกำจัดตัวเราเพียงแต่ว่าเราไม่หลงไปกับสังขารที่เกิดขึ้นไม่หลงไปเป็นสังขารที่เกิดขึ้นไม่หลงไปกับสังขารที่เกิดขึ้นแค่นั้นก็เป็นการไม่มีตัวตนผู้เสวยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็จริงๆแล้วคือสิ่งภายนอกมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ครับคือเพราะสิ่งภายนอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความทุกข์ที่มันทุกข์อยู่จริงๆคือมันทุกข์อยู่ในใจเราแต่ถามว่าในใจเราก็คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันก็มาจากความคิดของเราคือความคิดว่าเรามีตัวมีตนอยู่แล้วเราก็ไปยึดสิ่งอื่นๆแล้วเราก็เก็บสิ่งเหล่านั้นมาเป็นทุกข์ในใจเราแต่ถ้าเราลองสังเกตดีๆก็คือจากเดิมที่เราไม่ทุกข์อยู่แต่ว่าเราเริ่มคิดว่ามีตัวเราที่จะก่อเกิดขึ้นมาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีพอเราทุกข์ขึ้นมาทันทีเราก็พยายามที่จะวางความทุกข์เหล่านั้นโดยหากรรมวิธีต่างๆเพื่อจะให้ความทุกข์นั้นหมดไปแต่ทั้งหมดมันล้วนแล้วแต่เป็นความคิดทั้งสิ้นคือสิ่งทั้งหมดมันก็เปรียบเสมือนเงาครับที่มันเกิดขึ้นในใจเราคือมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นปกติของมันอยู่แล้วแม้แต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันก็เหมือนเงาคือความทุกข์ความสุขที่มันผ่านเข้ามามันก็เป็นเพียงเงาเฉยๆมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เหมือนมีอยู่จริงแต่มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เพียงแต่เราหลงไปว่ามันมีอยู่จริงแต่จริงๆมันไม่ได้มีอยู่จริงๆทุกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจากความคิดปรุงแต่งของเราเองคือใจแท้ๆเนี่ยใจแท้ๆมันเป็นความว่างเปล่าแต่ความคิดความปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเป็นลูกของเราเป็นภรรยาของเราเป็นสามีของเราเนี่ยมันเป็นความคิดความปรุงแต่งเป็นส่วนสังขารเป็นส่วนสังขารซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนใจแท้ๆเนี่ยความว่างเป็นความว่างเปล่ามันจึงไม่สามารถที่จะไปปรุงแต่งยึดถือหรือพยายามจะปรุงแต่งปล่อยวางอะไรได้สังขารก็คงเป็นสังขารส่วนใจที่ว่างเปล่าก็คงเป็นความว่างเปล่าเพียงแต่เห็นความจริงเช่นนี้ว่าสังขารคงเป็นสังขารใจที่ว่างเปล่าก็คงเป็นใจที่ว่างเปล่ามันเป็นคนละเรื่องละราวกันมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันแต่เห็นว่าใจเป็นใจที่ไม่สังขารเป็นความว่างเปล่าส่วนความคิดความปรุงแต่งมันเป็นสังขาร
จก็คงเป็นใจที่ว่างเปล่าสังขารก็คงเป็นสังขารเกิดๆดับๆแต่ถ้าไปหลงไปเป็นสังขารหลงสังขารก็คือหลงไปเป็นความคิดปรุงแต่งเอามาเป็นตัวเราและเอาตัวเราหลงไปกับความคิดปรุงแต่งเอาไปยึดถือได้ว่านี่ลูกของเราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ภรรยาเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เข้าไปยึดถือจริงๆจังๆเป็นสังขารจริงๆจังๆมันก็จะเข้าไม่ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งสังขารบังธรรมหมดเลยบังธรรมคือธรรมที่ไม่ปรุงแต่งมันไม่ว่าจะความมืดหรือความสว่างเปรียบเหมือนกลางคืนกลางวันเป็นความสุขและความทุกข์กลางวันเปรียบเหมือนเป็นความสุขกลางคืนเปรียบเหมือนเป็นความทุกข์ความสุขและความทุกข์สลับหน้าเปลี่ยนกันเดี๋ยวก็เป็นกลางคืนกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนแต่ใจที่ว่างเปล่าเหมือนดังความว่างของจักรวาลมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยมันเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลางคืนกับกลางวันคือแสงสว่างกับความมืดมันเปลี่ยนแปลงแต่ใจที่ว่างเปล่ามันหรืออวกาศเนี่ยความว่างอวกาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยใจเปลี่ยนเหมือนความว่างเปล่าของอวกาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกลางคืนกลางวันความสุขและความทุกข์มันเปลี่ยนแค่สังขารเป็นแค่ความปรุงแต่งเหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสนใจเป็นความว่างเปล่ามันอวกาศมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเลยแต่ความไม่เข้าใจความหลงผิดมันก็ไปหลงยึดถือเอาสังขารมาเป็นเรามาเป็นใจเลยกลายเป็นใจของเราเป็นทุกข์ใจของเราเป็นสุขใจของเราเป็นอย่างงูใจของเราเป็นอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วใจแท้ๆมันเป็นความว่างเปล่ามันเป็นอะไรไม่ได้มันเป็นอาการใดๆไม่ได้เลยมันต้องไม่สุขและไม่ทุกข์ต้องไม่ฟองใสแล้วต้องไม่เศร้าหมองมันเป็นแต่ความว่างเปล่าทั้งลูกทั้งเมียทั้งสามีภรรยาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาอยู่ในใจได้เพราะใจมันมีแต่ความว่างเปล่ามันเป็นแต่หลงคิดปรุงแต่งไป